ทุกคนเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตอันนี้ผมสระเพิ่งสระจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือหน้าก่อนแต่งนะเดี๋ยววิกกี้จะแต่งหน้าทรงสไตล์ฮิปฮอปสโมกี้อะไรนิดนึงเพราะว่าไปงานคอนเสิร์ตตอนกลางคืนใครอยากเห็นว่าหน้าตา before after หลังแต่งหน้าเป็นยังไงรอชมเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะแวะไปหาฟ้าใสนิดนึงนะคะไปดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถไปทานอาหารนะคะแล้วก็ไปต่อด้วยคอนเสิร์ตนะคะใครอยากเห็นก็รอชมเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ขายของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาจบคลิปให้นะคะเมื่อคืนที่ไปทานข้าวดินเนอร์กับที่ไปทานข้าวดินเนอร์กับคุณสามีแล้วก็เพื่อนนะคะก็หลังจากนั้นไปคอนเสิร์ตต่อนะคะเมื่อคืนนี้ก็เลยแบบว่าวิกกี้ไม่ได้จบคลิปให้เพราะว่าเมื่อคืนกลับมาก็เกือบตีหนึ่งขึ้นนอนก็ประมาณตีหนึ่งนะคะก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคอนเสิร์ตจะเป็นแบบประมาณฮิปฮอปนะคะคือคอนเสิร์ตนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะมาพูดให้กันฟังก่อนนะว่าคอนเสิร์ตเนี้ยนะคะทุกคนที่เข้าไปในคอนเสิร์ตเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีนหรอก็คือมีพาสปอร์ตยืนยันว่าอยู่ฉีดวัคซีนโควิด19แล้วนะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้ฉีดไม่มีพาสปอร์ตตัวนั้นนะคะก็เข้าไปไม่ได้นะคะซึ่งวิกกี้กับคุณเลนเราอย่างที่เห็นว่าฉีดมา4-5 เดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่เข้าไปในคอนเสิร์ตอันนั้นได้จะต้องฉีดวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถามมีคนถามว่ากลัวไหมอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะ
แต่ว่าเมื่อกี้ก็เมื่อกี้คุณนเรนพยายามแบบอยู่ห่างๆคนแต่ว่ามันเป็นอินดอร์ไงเราก็วันนี้นะคะก็ใส่เมสไปขายของวันนี้ตื่นที่ห้าเหมือนเดิมค่ะไปขายของที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าเหนื่อยคุณผู้ชม ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปวันอาทิตย์ให้ดูนะคะแต่วันนี้ขายดีนะคะแต่ว่าก็ไม่ดีมากนะคะแต่ก็ยังดีมีผู้ช่วย2คนก็นะคะก็เรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะก็มีแฟนใครไม่รู้มาอุดหนุนวิกกี้ด้วยนะคะคือแฟนที่เป็นคนไทยบอกให้แฟนที่เป็นฝรั่งอยู่ที่นี่นะคะมาอุดหนุนวิกกี้เขาก็มานะคะน่ารักมากมาบ่อย มา3ครั้งแล้วมาช่วยอุดหนุนเล็กๆได้น้อยนะคะนั่นแหละค่ะก็ฝากขอบคุณแฟนใครด้วยนะ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอย่างจะมาเล่าให้ฟังว่านะคอนเสิร์ตมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าอเมริกาเขาก็เปิดหลายที่แล้วแบบคือเหมือนแบบใช้ชีวิตปกติแต่ว่ามีข้อแม้ต้องฉีดวัคซีนนะคะแต่ในขณะเนี้ยบางคนนะคะก็เริ่มกลับมาใส่ผ้าปิดปากมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันกลับมาระบาดอีกครั้งนึงนะคะบางที่นะคะอย่างที่ไปทานข้าวงานวันเกิดแม่คุณนาลีนะคะที่นั่นนะคะสถานที่นั้นเขาจะแบบเคาน์ตี้แถวๆโบลเดอร์นะคะโบลเดอร์คือเขาก็ออกกฎมานะคะว่าถ้าใครที่จะไปในสถานที่สาธารณะที่เป็นร้านอาหารพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยต้องใส่ผ้าปิดปากนะคะจะถอดออกได้ตรงเวลาเราดื่มหรือเราทานข้าวเท่านั้นนะคะซึ่งบางที่เขาออกกฎแบบนี้มาอีกแล้วนะคะซึ่งก็มันกลับมาระบาดอีกแล้วละค่ะทุกคนแล้วก็เด็กนักเรียนที่ไปโรงเรียนบางทีก็คือมันเด็กเขาติดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็ออกกฎทุกคนต้องใส่ผ้าปิดปากไปโรงเรียนนะคะนั่นแหละก็ถามว่าเราก็กลัวแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะถ้ามีบูสเตอร์กลับมาก็คงจะต้องฉีดเข็มที่3นะคะเพราะว่าวิกกี้ฉีดได้ 4-5 เดือนกว่าแล้วนะเดี๋ยวมันจะหมดฤทธิ์อะไรเงี้ยก็ต้องฉีดอีกนะคะนั่นแหละค่ะแล้วคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างทุกคนสนุกนะคือแบบจัดเต็มที่อ่ะจัดเต็มเป็นคอนเสิร์ตแร็ปนะคะฮิปฮอปสไตล์แบบว่าคือแบบเป็นแร็ปล้อเลียนอะไรเนี่ยจะมีคำหยาบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาก็ไม่ถือแม่อะไรก็จัดเต็มเห็นไหมตอนเปิดตัวขึ้นมานะคะก็เปิดไอ้นี่ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรขึ้นพรมตลกจะตายนะคะแล้วก็มีการสาดน้ำด้วยคุณผู้ชมสาดน้ำเล่นบอลถามว่าโอ้ยอยู่สาดน้ำดีนะเราไม่อยู่หน้าเวทีสาดน้ำกูไม่อยากเปียกนะถามคุณหน่อยกูอยากเปียกไหมตลกนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมโอ้โหก็สนุกมากโยกนะคะโยกฮิปฮอปโยกจนปวดตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเราดันใส่รองเท้าสูงไปอีกคุณผู้ชมโอ้โหปวดขาเหลือเกินนะคะไปตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเปิดงาน2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็เลิกเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงคืนครึ่งมันก็คือเจ้าของงานเนี่ยเขาก็จะมาเจ้าของเพลงที่เราไปดูตั้งใจไปดูเนี่ยเขาก็จะมาแบบประมาณ10เพลงที่เหลือนะคะก็จะเป็นคนที่แบบเขามาด้วยที่ไม่ยังไม่ดังเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็เขาชื่อพร็อพนะคะคนนี้เขาชื่อพร็อพเป็นฮิปฮอปที่ก็คือนักร้องต่างๆที่นี่นะเยอะมากในอเมริกาเยอะมากๆจนบางทีเราคนไทยไม่รู้จักอ่ะนะคะเพราะว่าก็ดังในระดับหนึ่งนะคะในวงการของแร็ปเปอร์อะไรเงี้ยเป็นแร็ปเปอร์ที่แบบนะคะแบบคนเขาชอบตลกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตแรกในรอบ2ปีหลังจากที่มีโควิดนะคะวิกกี้ได้ไปดูเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนนี้ไปดูบ่อยมากนะคะไปดูคอนเสิร์ตบ่อยมากสามีพาไปแต่หลังจากโควิดนี่ก็คือไม่ได้ไปเลยเขาปิดเขาอะไรเราก็เพิ่งมาเปิดนี่แหละค่ะเราเขามาเปิดเราก็ไม่ค่อยได้ไปเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเวลานะคะหลายอย่างรวมกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คุณสามีจองตั๋วได้ก็เลยได้ไปนะคะก็ถือว่าโ
2ปีไม่ได้ไปคอนเสิร์ตนานมากเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ได้ไปคอนเสิร์ตบ่อยนะคะนั่นแหละค่ะก็มาเล่าให้ฟังนะแล้วก็มาจบคลิปให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วใครถามว่าฟ้าใสไปไหนนะคะฟ้าใสก็ไปนอนกับน้องเลย่านะคะ2คืนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะวันนี้วิกกี้ก็ลันลานะคะไม่ต้องดูแลลูกพรุ่งนี้ค่อยไปรับลูกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะไปหาน้องตอนเย็นๆอาจจะพาไปทานข้าวหรือพาไปทำอะไรเดินเล่นแถวๆนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวล้างของอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยก็พักผ่อนนะคะแล้วก็จะไปหาลูกนะเอาละค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฮิปฮอปในอเมริกานะคะเป็นแบบไหนสไตล์ชอบไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ดูกันเอานะคะวันนี้วิกกี้ลาไปก่อนรอติดตามชมคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ